เดี๋ยวขอดูร้านพี่ก่อนนะครับอ้าวมีของมาขายฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูแป๊บนึงนะครับต้องเข้ามาดูโหมดนี้อันบนไม่ใช่อ๋อเป็นอันล่างครับเป็นเกี่ยวกับหินรูนที่เหมือนจะเอามาชุบชีวิตเครโทสนะฮะเวลาเครโทสตายแล้วลูกเราจะมาชุบนะครับไม่ซื้อแล้วกันแทบไม่เป็นลางไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนดูจากทรงอันบนน่าจะเวิร์กสุดแล้วครับเป็นหินเป็นรูนเพิ่มวิดนะฮะซึ่งเป็นสเตตสำคัญที่ผมชอบมากเลยนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าไปติดตรงไหนนะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกนะครับโอเคนี้เรามาดูของที่อัปเกรดได้ฮะเริ่มจากธนูลูกเราก่อนฮะอ้าวไอเหล็กคนแค่ที่ฟาร์มมาอ๋อมันใช้ขั้นโซลิดครับแล้วที่เราฟาร์มมามันขั้นไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูซองธนูครับอันนี้อัพได้ใช้เงินหล่อเลยนี้ปลอกซองธนูเป็นสีเงินแล้วนะครับโคตรเท่อัพต่อไม่ได้ตังค์ไม่พอนี่มาดูเกราะหน้าอกครับเกราะหน้าอกนี่ไงไอหินที่เราฟาร์มมาเป็นขั้นซอฟครับอ๋อโอเคเข้าใจละโอ้โหปลดล็อกโทรฟี่นะฮะความฉลาดของคนแคระนะครับหล่อเลยเดียวโอเคเรียบร้อยทีนี้มาดูในตรงนี้ต่อเหมือนจะใช้ Dust of Dream นะซึ่งต้องไปหาครับดูของคราฟครับสเตตลดนะฮะไม่เอาครับอันนี้ก็ลดนะฮะไม่เอาฮะขวานอันนี้ครับด้ามขวานครับเดี๋ยวดูสเตตนะครับอันนี้1 4เน้นสเตรนท์นะฮะ3 2หน้าสน1 6เหรอดูจากทรง3 2อันนี้น่าจะเวิร์กนะครับเพราะมันลดคูลดาวน์ไปด้วย2นะทำให้เราใช้ท่าจากรูนได้เร็วขึ้นนะครับตั้งฮะเรียบร้อยฮีด้ามก็จะมีปลอกเงินแล้วนะครับแล้วตรงนี้สแตทลดครับไม่เอาฮะอะไรแจ้งเตือนใหม่อ๋ออัปเกรดไอ้ปลอกเมื่อกี้ได้เรียบร้อยครับเยี่ยมโอ้โหสเตนบวกมาอีก2ปลอกอันนี้มันเทพจริงโอเคเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ไปดูรูนเมื่อกี้นะที่เราซื้อมานะครับว่ามันให้ติดตั้งในส่วนไหนนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะฮะไอ้ปลอกมันอ๋อมันมีปลอกแบบอื่นด้วยนะครับมันก็คือด้ามไอ้ด้ามแบบเก่านั่นแหละโอเคแล้วก็ใช้ด้ามใหม่ถูกแล้วนะครับมันแค่แจ้งเฉยๆครับว่าเราได้ด้ามมาใหม่นะครับขอดูก่อนนะฮะว่ารูนที่เราได้มาเมื่อกี้ไหนอ๋อนี่ครับเรียบร้อยเจอแล้วฮะเพิ่มบิทมา3นี่ไงเรียบร้อยเป็นรูนของเกาะไหลนะครับโอเคปลอกแขนมีรูนไหมยังไม่เจอรูนนะฮะแต่ว่าอันนี้มีซ็อกเก็ตให้ใส่นะครับไหนดูเกงนะฮะเกงมีรูนไหมเกงไม่มีรูนครับโอเคส่วนอันล่างเป็นเครื่องรางติดตั้งไปเรียบร้อยนะดีฟ3ของลูกเรามีไหมไม่มีซ็อกเก็ตให้ใส่นะครับโอเคงั้นก็น่าจะจบแล้วดูสกิลแป๊บนะครับเนี่ยผมอยากอัพสกิลนี้มากเลยฮะเวลาคว้างแล้วมันจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตังค์ไม่พอเอ้ยไม่ใช่ตังค์ XP ไม่พอฮะงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยอัพอีกทีนึงแล้วกันมาตอนนี้ก็ได้เวลาไปลุยกันต่อแล้วครับเขาเรียกว่าอุดหนุนร้านละเล็กละน้อยนะฮะโอเคนี่ยังไม่เก็บแล้วกันฮะเลือดเราเต็มนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเสียงอะไรอยู่ข้างหลังครับโอ้โหมาแล้วตลอดเลยเหมือนกับร้านของบล็อกเลยออกร้านมาปุ๊บมีทดสอบตลอดมาเด้ตัวบนยังไม่ตายนะครับนี่นะมันไส้ครับยืนจ้องดูเชิงอยู่นั่นแหละนะครับมาแล้วฮะเอาไงเพื่อนใส่ก่อนแล้วกันครับแล้วอะไรโอ้โหเกือบโดนไอ้บ้าอะไรตัวนุ๊กไอ้เซนเตอร์มันมาอีกเอาไงซะท่านรอยเอารอยมีรอยสโลโมชั่นโอ้โหไอ้ข้างหลังมันยิงแจมได้เด้ได้เด้มานี่ดิมานี่ดิไปไหนล่ะใช้รูนหนักซะเลยครับตายมั้ยเนี่ยตายไหมไม่โดนกรรมฟันธรรมดาก็ได้เก็บไปก่อนฮะพอดีเมื่อกี้ไปจำปุ่มผิดจอยใหม่ก็อย่างนี้แหละมันคึกจอยใหม่แล้วมันคึกมันยิงจากตรงไหนครับนี่ไงเจอไอ้ตัวข้างหลังไอ้บ้านี่ตายเรียบร้อยฮะโอ้โหนี่มันยิง RPG กันมาเป็นชุดสวยทีเดียวตายเยี่ยมฮะเข้าหัวเอาล่ะทีนี้มาซะท่านสวยเด้เยี่ยมครับสะบัดอากาศตายเรียบร้อยนี่เราต้องปิดด้วยท่าเท่ๆผมเพิ่งสังเกตได้ว่าซ้ายมือฮะด้านบนคือเป็นคูลดาวน์ของรูนเบานะครับด้านล่างเป็นคูลดาวน์ของรูนหนักนะครับอ้าวโดนไม่เต็มตายไม่เรียบร้อยให้ลูกยิงซ้ำสวยงามโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับดนตรีเงียบแล้วเธอได้ไปฟาร์มต่อทีฮะโดนตรงนี้ก่อนปั๊บเรียบร้อยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ผู้ครองนภาอะไรของเขานะมันเป็นรอกนะครับแล้วไอ้ตรงที่ฟาร์มอยู่ไหนฮะหาไม่เจอครับเดี๋ยวอ้อมไปดูที่ร้านทางข้างล่างแป๊บนึงไม่รู้ตรงนี้จะเห็นไหมครับอ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับสวยปีก็ได้เวลาไปเก็บฮะ
ตอนนี้เราอยู่ที่ตีนเขานะครับเดี๋ยวฟาร์มตัวนี้เสร็จก็น่าจะไล่ขึ้นไปบนเขาเรื่อยๆนะฮะโอเคมาแล้วเป็นซอฟหรือเป็นโซลิดนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นแบบแข็งหรือแบบอ่อนเป็นแบบอ่อนครับโอเคเอาไว้อัพเกราะไหลนะฮะมาเริ่มจากการฟาร์มทางซ้ายก่อนนะครับเหมือนเส้นทางมันจะมีอยู่ประมาณ3เส้นนะฮะโอเคมาสวยปะดูครับซ้ายมือมีหีบฮะแต่ขอเก็บตรงนี้ก่อนโอเคยังเปิดไม่ได้ฮะยังต้องรอไอเทมอะไรบางอย่างนะครับไอเป็นอาวุธอะไรใหม่ๆเอามาเปิดหีบเนี่ยสีแดงๆนี่เหมือนกับที่บ้านของแม่มดเลยนะครับแล้วตรงนี้ได้ไหมฮะอ่ะยังไม่ได้นะครับสองหีบเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะโอเคปึ๊บปะเดี๋ยวลาต่อฮะทีนี้เราฟาร์มนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอ้อมไปดูทางขวาก่อนแล้วกันนะฮะตรงไปก่อนเพราะว่าทางขึ้นเขามันแสดงว่ามันต้องขึ้นตรงๆนะผมเดาเอาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแค่ไปทีโอเคเราสำรวจตรงนี้ให้มันครบก่อนนะครับเอ้ยตรงนี้มีแท่นให้ปลาอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวจะมีหีบสีทองให้เราฟาร์มนะครับเรามารุ้นกันว่าจะเป็นแอปเปิลอีดุนหรือเป็นเขานะฮะแล้วจุดปาล์มอยู่ตรงไหนครับไอหีบแดงจุดนี้อ้อเจอแล้วฮะตรงนี้ครับโอเคมาได้เวลาเก็บครับพ่อคิดว่าคนแค่จะพิลึกเหมือนบล็อกกับซินดิหมดไหมไม่นะครับอยากรู้จังว่าทำไมพวกเขาไม่อยู่ด้วยกันนะก็พวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนั่นเป็นเรื่องของพวกเขาไอหนูโอ้ได้กางเกงมาใหม่ครับอ้าวสเตตลดแต่แล้วแต่รถนี่ฮะของที่เราใส่อยู่นะฮะอันบนนะครั้งเท่นี่สีดำเจอแต่ของสแตทรถนะฮะไอ้เป็นว่าแพ็คดีลักมันให้ของมาอาจจะดีนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีจุดให้ปลาด้วยนะแต่เดี๋ยวเราขอไปดูกันว่าหีบมันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบนมีให้ขว้างครับโอเคเรียบร้อยของถวายเทพเทพไม่ต้องเอาฮะแต่ผมต้องกินต้องใช้ครับผมจะโดให้หมดเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีนะฮะอ่ะนี่ไงละเจอละอ๋อข้างหน้ามีให้ปลาครับอ๋อต้องทำมาใส่ลักให้มันเหมือนกันเกมาเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะเป็น1ขีดขวา2ขีดซ้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปหมุนดูครับ1ขวา2ซ้ายนะฮะเริ่มจากอันนี้ก่อนครับอันนี้ไม่ใช่1ขวาทีนี้ก็เหลือ2ซ้ายครับป่ะโอ้โหต้องปลาให้ควันมันหายด้วยนะครับอันนี้อ๋อเป็น2เหมือนกันแต่มันหงายขึ้นโอเคทีนี้ได้หรือยังวะ2ขีดน่าจะได้แล้วหรือเปล่าครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มัน2ซ้ายไม่ใช่เหรอเออนี่มันขวาโอ้โหเกือบแล้วเห็นมัน2ขีดแนวตั้งไม่ได้เลยรีบได้แล้วหรือเปล่าเรียบร้อยอันนี้ชัวร์ครับ2ซ้ายเออก็ท้องซ้ายอยู่นะพอเห็นแนวตั้งมาปุ๊บคิดว่าผ่านนะฮะเรียบร้อยทีนี้ก็โดหีบกันเลยครับมับเข้ามาขอดูหน่อยแอปเปิลหรือเขาโอเคเป็นเขาครับขาดอีกหนึ่งอันจะเพิ่มเกรดความโกรธครับสวยงามหมดละทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นไปทางตรงต่อนะครับซ้ายขวาเสร็จแล้วเหลือข้างหน้าครับเส้นนี้นะฮะโอเคทางขวาเหมือนมีที่ให้ปีนแล้วนะครับข้างหน้านี่มีหีบครับโอเคดูจากเส้นทางแล้วเราน่าจะฟาร์มหมดแล้วนะครับหมดละน่าจะหมดละฮะทีนี้ก็ได้เวลาปีนขึ้นไปครับมาลุยเลยขึ้นเขาเราใกล้ถึงภูเขาหรือยังใกล้แล้วเสียงอีกาหน่อยไม่ได้เลยคิดว่าโอดินส่งสปายมีโอเคครับเอ้ยโอ้โหเรื่องนั้นไปไหนแล้วฮะถ้ามันเข้าข้างในผมไปฟาร์มซ้ายก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคครับไปฟาร์มมันซ้ายดูมันแนนมันมาแล้วมีหัวเลาะแอะด้วยโอเคเฮ้ยหีบแดงแหลมแมวโอเคครับมาปึ๊บเรียบร้อยเป็นอะไรครับโอ้ปลอกแขนใหม่เดี๋ยวขอดูก่อนฮะโอ้โหสเตตลดครับสเตตลดเป็นปลอกแขนหนังนะฮะโอเคลุยกันต่อครับไม่มีอะไรแล้วนะโอเคครับทีนี้ก็มาสงสัยต้องจัดการเดินมาแนนตัวนี้ก่อนนะครับไอ้ผีหลงถิ่นนะฮะไอ้ผีกลับคืนถิ่นเป็นอยู่ไหนนะครับเอ้ามันหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอฮะมองไม่เห็นใช่มันตามไปเรื่อยๆ
อ้าวไม่ถึงบ้าเลยโอเคได้แล้วครับอ้านี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวมันนั้นเออนำเขาไปลูกยิงไถ่ด่างไถ่ดูมันไส้มาเด้มาเด้โมโหโมโหโมโหโอ้โหแดดมีหลบมีหลบเฮ้ยมันล่อเราเข้าไปในถ้ำออกมาสิเออกลัวแกพ่นพิษอย่างเดียวไม่ใช่หรอกพ่นเร็วชิบแปงมาแล้วครับสวยเอาไงกะหนังหนังไอ้นี่มันหลบเข้าไปในพิษตลอดเลยเฟ้ยเนี่ยมันหลบเข้ามาในพิษยังไงไม่โดนเนี่ยพอวิ่งมาแล้วแกก็ทิ่มไอ้บ้าพอโอนเนี่ยพอวิ่งเร็วแล้วมันก็ทิ่มโอ้โหแล้วไฟไปไหนแล้วครับไอ้ไรนั่นแหละครับโดนมากมาต่อเนื่องเหมือนจะไม่โดนโอ้โหพลังหมดวิ่งเข้าไปเร็วมันก็งัดหน้าเราฮะไม่แน่คว้างไม่โดนเดี๋ยวแนนมันเร็วเร็วกว่าขวานไปไหนละ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 นี่ไงบล็อกได้เอ้าบล็อกได้เสร็จหายอีกอะไรของมันวะเนี่ยเอ้าไม่โดนอีกไปไหนฮะอยู่หลังอ๋อเข้าไปในดงหมอกอีกเข้าไปในดงหมอกพี่นะรู้ทันเอ้าไม่โดนอีกมันเร็วอย่างนี้เนี่ยสวยครับเออนายลูกยิงตอดมาแล้วก็พวกเยี่ยมเอ้าอีกสองสามทีก็จะได้อยู่แล้วจะได้จับแล้วเอาเกตหายมาเลยทีนี้โอ้โหที่ทำมาอะไรเออนั่นแหละครับสวยปัดพิษได้เอ้าไอ้บ้าไอ้มันพ่นพิษเสร็จมันหนีเดี๋ยวนะแป๊บนึงเด็กไม่ใช่อย่าเพิ่งลองเป้าตรงนั้นปาตรงนี้ก่อนเราต้องเข้าไปแป๊บนึงครับโอเคปลอดภัยโอ้โหเกือบโดนนิดเดียวนั่นฮะให้ลูกยิงตอดไปเนี่ยพอแดดเข้าแล้วมันก็หนีเออนั่นแหละไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันเหนื่อยตรงมันเข้าไปตรงพิษเนี่ยเอ้าเมื่อกี้มันต้องโดนแล้วครับโอเคเก็บเลือดก่อนแล้วกันพ่นพ่นพ่นเนี่ยพอจังหวะมันโจมตีเสร็จเราตีไปโดนอีกไอ้บ้าดิเริ่มโมโหนั่นหายลูกยิงกันตายดีไหมเออสวยครับสวยครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวออกมาแลกกันไปเออเรายังนั่นแล้วเรียบร้อยไทยมันเลยโอ้ค่ายาค่าเย็นพาถ้วยนั่นแหละนี่ถ้าไม่ได้ชื่อเลเวนแนนนี่จะตั้งชื่อว่าไกด์นำเที่ยวนะเนี่ยหาเข้าหมอกทุกจุดเลยครับไอ้ตรงควันพิษเนี่ยโอ้โหกว่าจะฆ่าตายโอเคมาดูกันก่อนครับเมื่อกี้เลเวนแนนเหมือนจะพยายามพาเรามาทางซ้ายนะฮะโอเคเหมือนจะเป็นแม่ใจทางตันมั้งฮะเดี๋ยวขอไปดูทางขวาก็แล้วกันครับตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างเขียวๆนะแต่เรายังทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเข้ามาดูทางขวาก่อนโอเคครับมีของให้ฟาร์มปั๊บเรียบร้อยได้มาอีก400อ๋อตรงนี้เป็นทางตันแทนกรรมเป็นประตูที่เรายังเปิดไม่ได้นะฮะมันเหมือนจะมีผนึกหรือผลึกอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครหล่อเลิศในปัตตภีโอเคนั่นแสดงว่าทางที่เราแนนมันพาไปเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะครับมากลับไปทางเก่าฮะมาทางนี้นี่โอเคเรียบร้อยไปครับ let's go เกือบเลยเกือบเลยตังอ๋อนี่ไงฮะมีทางปีนปีนตรงนี้ปะลุยครับเพราะว่านี่ใช่ทางเดียวที่จะขึ้นเขาไหมบางทีผมควรถืออาคีแม่นะพ่อบอกแล้วไงว่าไม่ทำไมล่ะแม่มีความหมายกับผมมากมากกว่าพ่อซะอีกฮะผมหมายถึงผมอยู่กับแม่มากกว่าออกล่ากับแม่บ่อยและมันก็ช่วยให้เจ้าหยุดพูดมาแล้วไอ้หมาพิษโอ้โหพวกนี้เอาไงเอาไงเอาไงนั่นแหละครับเยี่ยมเอางี้ดีกว่าเสียสวยอ้าวตายเลยทีเดียวโอ้โหแพ้เวทอย่างรุนแรงครับชักเวทเบาไปทีเดียวตายหมดเลยตรงนี้ก็มานั่งระเบิดของเล่นกันฮะอันนี้ไม่มีอะไรต้องระเบิดข้างหลังมีไหมอ่ะมีครับปังตรงนี้หน่อยปั๊บเรียบร้อยมักเข้าไปโอเคไม่มีอะไรข้างหน้าครับมาระเบิดทางสวยทีนี้ก็อ๋ออันนี้ครับอยู่นี่ฮะเรียบร้อยน้ำแข็งระเบิดมาละโอ้โหไฟมันลุกท่วมเลยเฮ้ยหีบแดงอีกแล้วเหล็กคนแคร์ฮะแบบแข็งหรือแบบอ่อนลุ้นตลอดเลยเนี่ยอยากได้แบบแข็งฮะอ้าวไม่ใช่ครับกลายเป็นเกาะไหลอันใหม่ฮะอุ้ยทำไมชุดมันดูรัดติ้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่มีความเท่เลยเออของที่เราใส่มันอยู่เท่กว่านะครับดูดิโคตรรัดติ้วฮะบอกคำเดียวว่าทุเรศมาก
ผมรู้สึกว่าได้กลิ่นในความเป็นชาวสีม่วงเรียบร้อยใส่โชก้ามกดเร็วไปหน่อยฮะตัวดีเคให้ทีนี้เรามาดูหีบนี้กันดีกว่าครับหีบผีทองครับของดีอะไรบ้างฮะเป็นรูนครับเป็นรูนเบานะฮะอ๋อเวลาแดชเราจะสามารถแดชเข้าไปโจมตีได้ครับแล้วระหว่างแดชเนี่ยจะไม่โดนดาเมจนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างทางขวาครับนี่ครับปุ้งเข้าไปฮะแล้วก็สะบัดโลกกระจุยกระจายเลยครับโอเคสวยครับเป็นท่าใหม่ของสายรูนเบานะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะชาร์จชาร์จแบบชาร์จปึ้งไม่ได้แล้วนะครับเลยต้องเอาโล่ดันเข้าไปซึ่งก็ดีฮะมันก็ปลอดภัยดีครับน่าจะเวิร์กอันนี้น่าจะเวิร์กเพราะเราจะไม่โดนดาเมจด้วยนะฮะเรียกว่าสายลุยนะฮะสายดันเข้าไปโอเคเลือดเต็มแล้วได้เวลาไปต่อครับลูกเราดูทำหน้าจริงจังอยู่นะโอ้ my god อะไรปะเนี่ยที่แพลเน็ตออฟพีเอฟเรียกไงฟังไม่รู้เรื่องเลยปล่อยพ่อไปเดี๋ยวนี้อู้ดีนะครับลูกเราไม่เป็นอะไรมากเอ้าเกียร์ว่าต้องแขนให้กินป้าไอ้ลิงโอ้สวยครับอู้ส่งกันเป็นลูกเครโทสมันต้องอย่างนี้ลูกต้องสู้คนไอ้ใส่แล้วตีอีป้าหิวกล้วยเลยกินท่านเหล็กไปก่อนแล้วกันเออลูกเราเรียกทำไมครับโอ้โหด้านหลังคณะกฐินมาแล้วฮะอ้าวอย่าบอกนะว่ามันตื่นมันตื่นเตรียมตัวให้พร้อมมาแน่ตีแล้วลุ้นหนักไปกินก่อนเข้าเลยครับบวกอะไรอะไรอะไรโอ้ดูมันตีแล้วข้าหน่อยไปกินเลยสวยครับเอาอะไรมาข้างหลังมือแจ่มมือแจ่มได้แล้วกดได้แล้วมามาเข้ามาดีเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นไงบังคับเหมือนไซคลอปได้ครับอ้าวอย่างนี้มันนี่เลยช่วยกันมาหากินหน่อยครับพี่จ๋อเยี่ยมเยี่ยมปี้ปี้เฮ้ยอย่าเพิ่งตายโอ้โหตายแล้วโอเคเอ้ยยังไม่ตายเลือดเหลืออยู่อะไรโอ้โหโดนกำลังคิดจะฟันมาแรกแล้วฮะเรียบร้อยอะไรอย่างตัวนี้ก่อนอยู่ทำไมล่ะลูกพี่ตายแล้วไอ้เนี่ยตัวกระเด็นด้วยเรียกว่าตัวปลิวตัวสุดท้ายตายอย่างนี้นะนั่นนะฮะลูกไอ้ลูกเดี๋ยวยิงไปก่อนมาทีนี้ก็เหลือตัวเกี่ยวเรียบร้อยฮะพี่กะจะถีบสวนกันหน่อยโอเกอร์เหรอที่นี่ใครสร้างที่นี่กันเนี่ยอ๋อมันเป็นโอเกอร์ฮะเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนคล้ายมนุษย์นะฮะจริงมันเป็นเผ่ายักษ์นะครับเอ้ยได้รูนสเตนเพิ่มมาฮะอีกเม็ดนึงโอ้ของดีนะครับอันนี้อะไรครับเอ้ย Frozen Frame ของที่ต้องใช้อัปเกรดขวานของเรานะครับซึ่งใช้เม็ดเดียวเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นขั้นต่อไปแล้วครับโหนึกถึงร้านตีเหล็กขึ้นมาตะหงุดตะหงิดโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูรูนเมื่อกี้ก่อนนะฮะที่เราได้ครับรูนสเตนนะฮะเรียบร้อยครับสเตน3รูนิก3ครับอย่างนี้แหลมฮะโอ้โหโหดขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับตรงนี้มีให้ฟาร์มฮะเยี่ยมไอโอเกอร์เมื่อกี้จัดมันถือว่าเป็นเผ่ายักษ์นะครับชอบกินคนฮะชอบกินคนแต่ผมคิดว่ามันจะตัวไม่ได้เป็นหนามไงเพราะว่าโอเกอร์จริงเหมือนจะมีขนรุงรังนิดนึงฮะแต่ว่านี่ตัวมันเป็นเหมือนลิงมีหนามมาเลยนะฮะก็เท่ดีครับโอเคเรียบร้อยเรามาถึงไงข้ารู้แล้วว่าทำไมท่านแม่ถึงอยากให้เราพาเธอมานี่ใช่แล้วโอ้สวยงามมากเลยครับขอฟาร์มตัวนี้ก่อนนะฮะไม่มีอะไรครับเดินหน้าต่อทางขวามีอะไรไหมฮะเหมือนจะมีหีบที่เรายังเอาไม่ได้นะครับงั้นแสดงว่าเราต้องกลับมาที่นี่อีกรอบแน่เลยว่าจะมีขึ้นไปดูก่อนแล้วกันครับโอ้โหมันเป็นควันหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ลูกเราบอกเหมือนจะเป็นควันนะครับทำไมควันมันดำอย่างนี้เนี่ยกำและออกถนนใหญ่ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจับนะฮะรถควันดำเอ้ยตรงนี้ข้างหน้ามีอันโอเคเยี่ยมครับน่าจะครบละได้เงินอีกเกือบ400นะฮะโอเคนี่มาดูตรงควันก่อนนะฮะมันเป็นควันอะไรครับ
ควันพิษเนี่ยสีเขียวนะฮะนี่ควันอะไรวะโหลูกเราวิ่งเข้าไปเลยถอยมาไอ้หนูนี่มันอะไรกันเนี่ยเราต้องหาทางอื่นขึ้นไปแม่มดถ้าเธออยู่นี่เธออาจพาเราผ่านไปได้เวทมนต์ของข้าไร้ผลกับลมหายใจสีดำและไม่มีทางอื่นให้ไปโอดินสร้างมันเมื่อนานมาแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ทำให้มั่นใจว่าเจ้าจะเดินทางถึงที่หมายทำไมเพิ่งมาเตือนเราข้ายุ่งอยู่กับการช่วยสหายถ้าเจ้ายังจำได้นะลมหายใจสีดำคือเวทมนต์ที่แม้แต่ข้าก็ไม่อาจปัดเป่าได้มีแค่แสงแห่งอัลไฮเท่านั้นที่มีพลังพอที่จะทำลายพวกมันแต่หนทางนั้นยาวไกลนั่นคือเป้าหมายใหม่ของเจ้าจะว่าไงไม่มีปัญหางั้นตามมาทำไมช่วยเราบางทีข้าอาจเห็นตัวเองในตัวของเจ้าซึ่งข้าเต็มใจรับมันหรือบางทีการช่วยเจ้าอาจเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของข้าหรือบางทีข้าแค่อาจชอบเจ้าแม้ว่าเราจะยิงเพื่อนของเจ้านะเหรอแม้ว่าเจ้าจะยิงเพื่อนของข้าใช่แล้วเราต้องไปไหนไปยังโลกอื่นโอเคสรุปไปภูเขาไม่ได้นะฮะต้องหาที่อื่นไปครับเรากำลังจะไปโลกอื่นเจ้าจะไปกับเราไหมแค่แป๊บเดียวโอเคตามไปก่อนแล้วกันนะฮะต้องหาทางไปออฟไฮนะฮะเป็นโลกของพวกเอลขาวนะฮะไปหาของมาเปิดมาแหวกไอ้ลมหายใจสีดำ we'll use this. เราจะใช้เจ้านี่ Greythaw Sindri บอกว่ามันเสีย Sindri คนแคระตรงตีนเขาเนี่ยเขากำลังซ่อมมันตอนเรามาถึง ไม่มีใครอยู่นะตอนข้าผ่านมา บางทีเขาอาจเสร็จธุระแล้ว คนแคระเป็นพวกครั้งแรกและกวนประสาทถ้าดูจากไอ้สองตัวที่เราเจอใช่แล้วโคตรเท่ค่ะกลับลงลิฟต์โอเคเขาให้หมุนเขาระบุนั่นนี่นะฮะอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวขามาขอขึ้นลิฟต์อีกทีได้ไหมโหโคตรเท่เลยฮะอย่างกันนั่งกระเช้าวิหารไทยอยู่กลางทะเลสาบจากที่นั่นเราไปอัลฟ์ไฮได้มันเยี่ยมมากที่ไม่อยู่ใต้น้ำอีกแล้วทำไมมีตัวประหลาดที่เอาไม่มีใครรู้หรอกเขาโผล่มาแค่วันเดียวจากนั้นทอก็โจมตีและพวกเขาก็สู้กันไปทั่วอาณาจักรจนในที่สุดก็กินกันไม่ลงแล้วทอก็กลับไปหาโอดินงูยังคงอยู่และเติบโตจนตอนนี้โอบรัดมิดกาดได้แล้วเห็นไหมข้าบอกแล้วความเกลียดระหว่างพวกเขาก็เริ่มนับตั้งแต่นั้นรอที่จะฆ่ากันเมื่อแร็กนาร็อกมาถึงเจ้าเชื่อในแร็กนาร็อกไหมก็อยากให้เกิดนะแต่ข้าไม่เชื่อหรอกไอ้หนูอ๋องั้นแสดงว่าช่วงนี้สงครามแร็กนาร็อกยังไม่เกิดนะฮะหรือว่าเครโทสจะเป็นคนร่วมสงครามแร็กนาร็อกด้วยเอาละสิรู้ไหมเราเคยคุยกับงูแห่งโลกมาแล้วจริงเหรอก็เวอร์ไปข้าเก่งเรื่องภาษานะแต่นั่นข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนที่เขาพูดข้าไม่เห็นเข้าใจเลยน่าเศร้านะแต่ไม่มีใครเข้าใจหรอกเขาพูดแบบลิ้นแข็งๆนะฮะคงเหงาแย่แข็งโป๊กเลยครับอูอาฟังไม่ออกโอเคอ้าวแล้วกลับทางนี้แล้วจะไปยังไงครับขามาเรากระโดดจากหน้าผาไอ้ไม่จะระวังนะโดยเฉพาะแถวนี้เราเพิ่งผ่านมาแล้วดูเหมือนมันจะไม่มีทางให้ย้อนกลับนะใช่เหรอข้าจะทำอะไรให้ดูเอาแล้วไงระบบใหม่มาแล้วขอดูหน่อยครับดูอยู่ใช่ไหมฮะเส้นทางฝีมือพวกเอลฟ์น่ะสายธนูข้าถูกแช่ในแสงแห่งอัลฟ์ไฮมันสามารถปลุกเวทของพวกเอลฟ์ได้เดี๋ยวแล้วมันจะหายไปไหมก็ไม่นานนักหรอกแล้วแสงก็จะหายไปทางนี้ข้าอยากมีสักอันเถาวัลย์พวกนี้ก็เป็นเวทมนต์เหรอของพวกวานเนอร์น่ะมาจากวานาไฮรู้ได้ไงก็เรื่องเล่าน่ะแม่ข้าเล่าให้ฟังไม่เยอะหรอกเรื่องเทพวานเนอร์บอกแค่พวกเขาทำสงครามกับพวกอีเซอร์เมื่อเทียบกับโอดินและทอร์พวกเขาคงเป็นคนดีกว่า
ที่นี่ไม่มีคนดีหรอกไอ้หนูเหมือนที่ข้าเคยบอกไปแล้วนั่นแหละโอเคฮะไม่มีใครเป็นคนดีอย่าฆ่าทิ้งให้เกลี้ยงเกียร์โทษบอกโอเคฮะตอนนี้เราย้อนกลับมาถึงเส้นทางที่เป็นสะพานนะฮะกลับมาที่เก่าแต่เวลาใหม่วิหารแห่งชายพวกยักษ์มาช่วยสร้างมันชายใช้มันเพื่อท่องไปยังโลกทั้ง9และรักษาสันติเอาไว้แต่ดูไม่ค่อยสันติเท่าไหร่นะทุกที่ที่เราไปเราถูกโจมตีโดยเฉพาะพวกคนตายเนี่ยคนตายมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งถนนหนทางเคยมีผู้คนเต็มไปหมดตอนนี้พวกเขาหลบซ่อนไม่ให้ถูกฆ่าเพื่อจะอยู่รอดในโลกใบนี้ยอมบุญการตื่นมาดูแล้ววิ่งโอเคครับโอ้เกือบเลยลงล่างบันไดนะฮะแล้วเลี้ยวขวากำลังจะวิ่งไปที่ประตูเลยครับเนี่ยด้วยความเคยชินแสดงว่าเราต้องมาทำอะไรสักอย่างตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะตรงนี้ฮะเฮ้ยมีคริสตัลแสงอีกอันรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวข้าจะกระตุ้นมันให้ยอดเยี่ยมแล้วเรามาทำอะไรข้างล่างเนี่ยซ่อมอุปกรณ์เริ่มจากยกเพลานั่นก่อนอ๋อโอเคโอเคฮะต้องมาจัดตำแหน่งของสะพานสมัยนะครับอ๋อแสดงว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับดีทีนี้ดันมันกลับเข้าที่ปรับตำแหน่งล้อไปยังรางนะฮะเกทอสยกขึ้นไหวได้ไงเนี่ยสุดยอดยกทั้งวิหารเยี่ยมทีนี้ดันสะพานไปตามรางนะครับอ่ะปะลุยเลยฮะโอ้โหมันเปลี่ยนทั้งเส้นทางจริงด้วยสะพานกำลังขยับสิ่งนี้มันหมุนสะพานได้ไงกันนะไอ้หนูเจ้าแข็งแรงมากมีแซวพ่อดันไปจนกว่าสะพานจะถึงยังตำแหน่งแรกนะครับเหนื่อยไหมไม่พ่อเป็นคนแข็งแรงเสมอแหละ เรื่องคนตายได้ยินบางคนเรียกมันว่าเฮลวอล์กเกอร์พวกมันคืออะไรอ่ะพวกมันน่าสงสารวิญญาณที่ไม่สงบปฏิเสธการถูกตัดสินและไปสวรรค์ทำไมอ่ะแล้วเวทมนต์ของวานเนอร์ปลุกคนตายได้ไหมได้เมื่อครั้งหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่เวทมนต์นี่คือภัยพิบัติของคนตายสิ่งที่ทำให้เห็นว่าโลกขาดสมดุลบางสิ่งหรือบางคนทำให้เกิดพวกนี้ขึ้นข้ารู้แค่นี้แหละโอเคเรียบร้อยครับเข้าทีแล้วยอดเยี่ยมขึ้นมาสิเราพร้อมลุยแล้วมายิงด้วยความเร็วเลยครับทีนี้กลับไปหาแม่มดฮะนั่นมันเยี่ยมมากพ่อไม่ได้ปวดหลังใช่ไหมข้าไม่ปวดแซวอีกแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ที่ก้าวราวขึ้นเยอะโอเคต้องผ่านประตูนี้ไปครับเดี๋ยวนะยักษ์หรือเอลฟ์กันแน่ที่สร้างวิหารชายทุกเผ่าช่วยกันในการสร้างมันคือความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่างโลกต่างๆก่อนที่สันติจะหายไปอ๋อครั้งหนึ่งไออาณาจักรต่างๆหรือว่าโลกต่างๆเคยมีความสงบสุขนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะมันก็เลยเป็นศูนย์กลางใช่ไหมเนี่ยเราจะเจอบล็อกไหมฮะบล็อกนี่อยู่ทางซ้ายหรือเปล่าโอเคครับจะมาเชื่อมสะพานตรงนี้อันนึงตู้ของเจ้าไม่เรืองแสงแล้วพลังของมันกำลังจะหมดนะมีพลังเวทไม่มากที่อยู่ในสายธนูและเราได้ใช้พวกมันแล้วเอาธนูเจ้ามาสิเมื่อเจ้าได้เห็นแสงแห่งอัลฟไฮแล้วเอาสายธนูสัมผัสกับพลังนั่นอย่าลืมล่ะความสามารถพิเศษใหม่ของลูกเราฮะทีนี้ได้เลยครับสมใจอยากขอดูบล็อกเลยฮะอยู่ร้านหรือเปล่าครับไม่อยู่ฮะพูดเหมือนเจ้าจะไม่ไปกับเราจะพยายามนะแต่มีพลังที่กักข้าไว้ในวิดการ์ดทำไมเทพไม่ได้สนใจข้านักหรอกอ๋อแม่มดมีอะไรบางอย่างที่กักเขาไว้ที่นี่นะฮะไม่สามารถไปโลกอื่นได้นะครับโอเคที่นี่เหรอมืดจังวิหารหลับไหลมานานใต้ผิวน้ำเกือบ105ฤดูหนาวมันต้องการแสงแห่งไบฟรอสต์เพื่อปลุกให้ตื่นว้ากำลังจะเห็นเส้นทางไบฟรอสต์ขนลุกเลยคุณพระโอ้ข้างหน้า
เมื่อกี้เห็นรากต้นไม้ขยับรากพวกนี้ไม่เหมือนเวทมนต์ของเจ้าเลยเพราะมันไม่ใช่ยังไงล่ะรากพวกนี้คือส่วนหนึ่งของต้นไม้แห่งโลกและทำให้การเดินทางระหว่างโลกต่างๆเกิดขึ้นได้เอ้าแล้วควักอะไรออกมานะครับโอเคฮะเขาสั่งให้เราแตะโต๊ะแล้วนะฮะมาทำไมมันไม่ทำงานเจ้าต้องใช้นี่ไบฟรอสต์เพื่อสร้างเส้นทางระหว่างโลกต่างๆมันสามารถจับยึดและส่งผ่านแสงแห่งอัลฟไฮได้เสียบไบฟรอสต์ตรงนี้ไงต่อให้เวลามันสักครู่วิหารต้องการเวลาเพื่อตื่นหลังจากหลับไหลมานานมันมาจากห้องนี้และห้องนี้เป็นเอกเทศนั่นทำให้เจ้าท่องไประหว่างโลกต่างๆได้อ๋อใบฟอสคือส่วนหนึ่งของห้องนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เจ้าเห็นอยู่ตรงหน้าแสดงถึงวิหารที่เรายืนอยู่รวมไปถึงหอคอยของโลกต่างๆที่ล้อมรอบทะเลสาบทั้ง9ด้านนอกทั้งหมดอยู่ในจุดเดียวกับข้างในภาพสะท้อนที่ตรงกันประตูนี่หอคอยด้านนอกและโลกต่างๆทั้ง9เชื่อมโยงกันและอยู่บนกิ่งของต้นไม้แห่งโลกมีแค่แสงไบฟรอสต์แห่งอัลฟไฮเท่านั้นที่แยกออกมาสถานที่แห่งนี้จะแสดงแสงนั่นงั้นนี่ก็คือต้นไม้แห่งโลกแค่แบบจำลองน่ะต้นอิกดาซิลใหญ่กว่านี้มากใหญ่กว่านี้มากๆต้นไม้แห่งชีวิตผูกพันกับชะตาของโลกเหมือนที่เราผูกพันกับมันต้นไม้ช่วยบำรุงดินของเราน้ำค้างจากใบไหลลงสู่หุบเขาและแม่น้ำการดำรงอยู่ของต้นไม้นั้นสำคัญเช่นกิ่งก้านของมันพลังที่ผสมผสานกลายเป็นสายใยแห่งชีวิตเกิดโตตายและเกิดใหม่ทุกสายใยอยู่เหนือเวลาอยู่เหนือช่องว่างทุกสิ่งแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นต้นไม้นั่นคือวิธีที่มันทำงานแต่ข้าว่าเจ้าคงมองหาคำตอบที่ใช้ปฏิบัติมากกว่าถูกเอาล่ะสะพานที่เจ้าเห็นข้างนอกอยู่ในตำแหน่งไปโลกของวันนาไฮม์แทนที่มันจะหันไปทางปลายทางของเราอย่างอัลฟไฮม์เดี๋ยวสิ่งนี้ขยับสะพานข้างนอกกันเหรอใช่แล้ววงล้อนี่จะหมุนสะพานและสะพานจะเชื่อมไปกับหอคอยแห่งโลกต่างๆที่ทะเลสาบเดี๋ยวมีหอคอยอันนึงหายไปนั่นคือเหตุผลที่เราไปยังโยธันไฮม์ไม่ได้เมื่อไม่มีหอคอยที่จะเชื่อมเข้าไปยังสะพานมันก็ไปไม่ได้อ๋อทุกโลกจะมีรูนเพื่อล็อกสะพานไว้กับโลกนั้นๆข้าจะมอบของอัลฟไฮม์ให้เจ้าตอนนี้เจ้าก็ล็อกปลายทางของเจ้าได้แล้วอ๋อหมุนไม่พอต้องล็อกด้วยนะครับโอเคมาล็อกกันครับเราพร้อมแล้วอย่าลืมเก็บไบฟอร์สเจ้าคงไม่อยากทำมันหายแน่ตอนนี้สะพานกำลังปรับแนวแล้วการเชื่อมต่อโลกต่างๆจะเปิดขึ้นโอเครอครับเจ้าเห็นคริสตัลอันใหญ่ๆนั่นไหมแต่ละโลกจะเชื่อมกับตรงนั้นเพื่อขยายพลังของไบฟรอสเพื่อเปิดสะพานไปยังโลกนั้นๆนั่นคือสาเหตุที่ทำให้การเดินทางทำได้แค่ในห้องนี้เท่านั้นแล้วเรื่องหอคอยอันนึงที่ไม่อยู่ตรงทะเลสาบล่ะหอคอยแห่งโยธันไฮม์หายไปเมื่อ100ฤดูหนาวที่แล้วตอนที่พวกยักษ์หายไปจากมิดการ์ดหอคอยหายไปไหนมันหายไปได้ยังไงยังเป็นเรื่องลึกลับโยธันไฮม์เป็นโลกของพวกยักษ์นะฮะแสดงว่าเราจะไปโลกยักษ์ไม่ได้นะครับตอนนี้ขายไม่ดี DLC หรือเปล่าดาวเอามันไม่ได้ผลเรายังอยู่นี่ตามข้ามาไบฟอร์สดับแล้วตั๋วเดินทางมีแค่ขาไปนะไม่มีทางให้หันหลังกลับจนกว่าจะได้แสงแห่งอัลฟไฮม์เราติดแงกคนที่มีความสามารถแบบเจ้าคงเจอปัญหานิดหน่อยตอนกลับมิดการ์ดแล้วก็กลับไปสลายลมหายใจสีดำใช่ไหมใช่ด้วยแสงแห่งอัลฟไฮม์โอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างอีกแล้วฉากนี้นี่มีความตื่นเต้นให้ดูกันนี่ครึ่งชั่วโมงมีกี่จุดไม่รู้นะฮะเกมมันใส่มามาครับได้เวลาเข้าสู่โลกอัลฟไฮม์อ้าวไม่ใช่ยังไม่ถึงกรรมโอ้โหไอเราก็เปิดฉากอลังการเลยโอเคฮะข้างหน้านี้หรือเปล่ามารับชมมันพร้อมกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกอัลฟไฮม์โลกของเหล่าเอลฟ์ขาวโอ้โหสมกับเป็นโลกของเอลฟ์จริงๆฮะ
ยินดีต้อนรับสู่อัลฟ์ไฮท่านสุภาพบุรุษเจ้าคงเห็นตรงนั้นแสงไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมีบางอย่างผิดปกติเห็นเส้นแสงตรงขอบฟ้าไหมมันคือที่ตั้งของวิหารหัวใจดังกังวานเราจะเจอสิ่งที่เราต้องการที่นั่นไม่บ้าเอ้ยให้ตายเถอะเพื่อคืนพลังให้กับไบฟอร์สเจ้าต้องเข้าไปในแสงแต่จงระวังอย่าให้ติดในเดอะอะไรเดอะพิซซ่าคอมพานีเหรอไม่บอกอีกกรรมพูดไม่จบเรียบร้อยเดอะอะไรไม่รู้ในทีนี้เธอไม่ตายใช่ไหมNot likely. ดูไม่เหมือนตายไปเถอะเอาละครับต้องมีอะไรบางอย่างที่มันอันตรายมากเลยฮะแต่คำเตือนนั้นมาไม่ถึงหูนะครับ Stay by me. เคโทสบอกอย่าแตะอะไรมั่วซั่วใจเย็นๆลูกนะฮะเอาละยังไงก็ต้องขอหยุดที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลุยกันต่อในดินแดนของพวกเราเอลฟ์ขาวนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ